คือผมคิดว่ากรรมธิการชุดนี้ก็น่าจะมีเป้าหมายนะครับอย่างแรกก็คือศึกษาดูว่าทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของกองทัพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพณิชย์มีทั้งหมดอย่างไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอันที่สองก็คือศึกษาแนวทางการถ่ายโอนดูว่าจะมีทรัพย์สินตัวไหนที่สามารถถ่ายโอนกลับเข้ามาให้อยู่ที่คลังได้นะครับผมคิดว่านั่นก็คงเป็นวัตถุประสงค์ของกรรมธิการชุดนี้นะครับอย่างที่บอกเราเชื่อว่ากองทัพปัจจุบันนะครับมีภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจการป้องกันประเทศอยู่เยอะมากยกตัวอย่างเช่นกองทัพพันธุ์นิตนะครับมีธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประชุมซึ่งภารกิจต่างๆเหล่านี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกองทัพและคิดว่ามันกลับให้โอนถ่ายกลับเข้ามาอยู่ที่ส่วนกลางเพื่อให้รายได้จากทรัพย์สินเหล่านี้นะครับกลับมาอยู่ที่คลังน่าจะดีกว่าสำหรับประเทศและจะทำให้กองทัพนะครับเป็นกองทัพสมัยใหม่นะสมดุลมันจะอยู่ตรงไหนครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าการก็นี่แหละฮะก็ดูแล้วก็คงต้องใช้ที่ประชุมแบบนี้แหละครับเพื่อสร้างการสนทนากันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศนะครับจะไม่เป็นความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับการเมืองเลยครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกประวัติศาสตร์มันมีมาเนาะว่าในอดีตนะครับกองทัพนี่ก็ไม่มีงบประมาณของงบประมาณก็ไม่ได้นะครับทำให้กองทัพขอทรัพย์สินบางส่วนไปบริหารเองเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้กับทหารนะครับแต่วันนี้เวลามันผ่านล่วงเลยมานานแล้วแหละนะครับก็เห็นว่าถ้ากองทัพอยากจะมีสวัสดิการก็ขอให้เหมือนกับกระทรวงอื่นๆขอผ่านกลไกสภาตามปกตินะครับส่วนในการพันธุ์ทั้งหมดของกองทัพก็ควรจะโอนกลับเข้ามาอยู่ที่คลังนะครับให้มันเหมาะสมคิดว่าไม่น่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งก็คงยังไงเรื่องการจัดสรรทรัพยากรมันเป็นเรื่องการเมืองอยู่แล้วยังไงมันหลีกหนีการเมืองไม่พ้นนะครับว่าทรัพยากรของประเทศไทยควรจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เป็นปัญหาการเมืองนะครับก็คงผมคิดว่าในกรรมธิการชุดนี้คงน่าจะมีข้อสรุปที่เห็นร่วมกันได้นะมีการวิเคราะห์ว่าการก้าวเริ่มเข้ามากับเข้ามาในส่วนกรรมธิการจัดตัวทางเพื่อเตรียมกลับเข้ามาทางการเมืองมีมองไหมครับโอ้ไม่หรอกครับก็ไม่หรอกครับก็ทางพรรคก้าวไกลนะครับก็เห็นว่าผมติดตามเรื่องนี้มานานนะครับก็เลยอยากให้ผมเข้ามาช่วยนั่งในกรรมธิการชุดนี้ซึ่งผมก็ยินดีนะครับมีการร้องถึงประธานด้วยว่าตรงนี้มาได้ไหมโอ้ก็เป็นมาหลายกรรมธิการแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับคาดหวังยังไงครับว่าจะมีความตัดสินไม่มีความคาดหวังเลยฮะก็เดี๋ยวรอฟังกันดูนะครับก็เชื่อมั่นว่านะครับเชื่อมั่นว่าพรรคก้าวไกลนะครับจะไม่ถูกยุบนะฮะยังไงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็ไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าอยากให้สังคมกลับมาตั้งหลักเรื่องนี้ให้มั่นๆนะครับพอชื่อว่าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ส่งแฝกมาจากพระเจ้ากฎหมายร่างด้วยมือมนุษย์นะครับดังนั้นในเมื่อมันร่างด้วยมือมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็ต้องแก้ไขมันได้นะผมว่านี่คือหลักการพื้นฐานถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ผมคิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติแล้วล่ะในประเทศนี้กังวลไหมครับว่าคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้มันจะเป็นบรรทัดฐานในเรื่องของการแก้ยืนสองในอนาคตแต่ครับผมว่าจะทำได้ยากขึ้นอะไรก็อย่างที่บอกนะฮะเรากลับมายืนในหลักการมั่นๆนะครับสภานิติสภาผู้แทนราษฎรคือฝ่ายนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็บอกอยู่แล้วคือเป็นฝ่ายที่บัญญัติกฎหมายนะครับกลับมายืนในหลักการตรงนี้ให้มั่นๆเนาะขอตัวถามเรื่องกรรมธิการมองยังไงครับที่คุณจิรายุบอกว่าอยากจะนั่งประธานชุดนี้ขณะที่คุณเด็กตัวนี้ก็เป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมมันจะโอ้ผมเชื่อว่าคุณจิรายุบคงทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในฐานะประธานกรรมธิการไม่ติดขัดอะไรครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับผมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ